ทีเนี่ยปัญญานั่นแหละครับจิตคือปัญญาปัญญาคือจิตนะครับเอาละผ่านไปเอามาอีกถามมาอีกนะฮะก็ตอบแล้วนะฮะคุณพงศรีนะครับมีใครต่อยไหมยูทูบไม่มีใครต่อยเลยเริ่มวิดีโอถ่ายทอดสดอ้าวแล้วกันกดชั่วเป๊ะมาใหม่เลยเป๊ะหายไปไหนล่ะไม่หือไม่อื้อเลยล่ะมีไม้ทำมาอีกทำมาอีกหนูนอนฟังเสียงลุงออกกับลูกสาวค่ะเออดีจังนะเอาสมอลท็อกใส่ยัดคนละข้างหูสิครับก็ฟังในเรื่องเดียวกันนั่นแหละมาใช่ไหมฮะเออหรือต่างคนต่างคนละเครื่องตอนเนี้ยต่างคนละเครื่องฟังให้วิจารณ์เถอะวิธีการที่สอนลูกหลานจะไปยากกันแล้วถ้าเห็นว่าคลิปไหนที่มันดีๆเนี่ยคนงอกหมื่นกว่าคลิปในเวลาเนี้ยอยู่ในบ้านเราหรือทีวีเนี่ยที่มันดีๆเนี่ยนะให้ลูกฟังแกล้งแม่ไม่มีเวลาฟังแทนแม่หน่อยสินะแม่จะไปทำนู่นนี่เนี่ยแกล้งเซอร์ไปสิหรือว่าจะไปธุระนอกบ้านสักครึ่งชั่วโมงก็กลับมาแล้วนะเสร็จกาเวลาได้ลูกฟังจบพอดีแล้วก็เดินเข้าบ้านซะเนี่ยโอ้ยเสร็จแล้วก็ถามลูกเออมาเล่าให้แม่ฟังสิสัก5นาทีก็พอแล้วเห็นไหมเขาก็เล่าเรื่องเป็นดีเลยครับก็ฝึกกันอย่างนี้แหละเวลาฝึกอ่ะใช่ไหมครับถ้าคิดว่าคลิปต่างๆของลุงออกที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันมีประโยชน์หลายๆประโยชน์เนี่ยครับนะ นะก็ใช้วิธีนี้ง่ายๆ มันจะไม่ว่างจะเล่นเด็กเราต้องแกล้งเซอร์ให้เป็นสิพี่เอ้ยเห็นว่าไอ้ดีให้เขารับรู้เรียนรู้ได้หรือไม่รู้ตัวทําแทนแม่หน่อยเงี้ยว่าแล้วแม่ก็จะซื้อขนมมาฝากประมาณนี้แทนที่จะให้ไปตรงๆเลยเขาใช้อย่างใช่นะหรือเวลาลูกขอสตางค์ไปซื้ออะไรก็สุดแต่ซื้ออาหารซื้อกินเล่นๆเห็นไหมแทนที่จะให้สตังค์ไปก็ไปวิ่งไปซื้อไปเราเนี่ยไปซื้อแต่มีข้อแม้ว่าฟังแทนแม่หน่อยเห็นไหมครับแล้วกลับมาลูกก็เล่าให้แม่ฟังขนมลูกก็กินไปด้วยเล่าไปด้วยยังได้ด้วยโถไม่เห็นต้องยากเลยแล้วใช้หลักพวกนี้แล้วเขาเรียกว่าแม่จะดีโทษลูกจะดีอยู่ที่แม่นะครับจำเป็นหลักนิดนึงลูกจะดีอยู่ที่แม่ลูกจะเก่งก็อยู่ที่แม่โทษอยู่ที่พ่อนะถ้าพ่อทั้งดีทั้งเก่งแล้วลูกโทษแม่ทั้งเก่งทั้งดีโอ้โหลูกยกกำลัง5เลยนะครับนี่เป็นต้นส่วนหนึ่งแม่ดีแต่ไม่เก่งพ่อเก่งไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมยังดีนะพ่อเก่งไม่ดีแม่ดีพ่อไม่ดีเห็นไหมมันก็คานกันได้นะดีกับไม่ดีมันก็คานกันได้เพราะว่าอย่างนี้ส่วนหนึ่งเก่งได้ส่วนหนึ่งดีแล้วเก่งส่วนหนึ่งดีแล้วไม่เก่งแม่ดีไม่เก่งส่วนพ่อเก่งแล้วดีเนี่ยพอเวลามันแชร์กันแล้วปุ๊บมันก็ไปกันได้นะแต่มีข้อแม้ว่าอย่าทะเลาะกันนะครับทะเลาะกันนะอย่านะครับอย่าให้มีเด็ดขาดอย่าให้มีรอยด่างพร้อยนะครับ
ถ้าไม่พอใจก็หยุดพูดเดินหนีง่ายที่สุดก็โอเคนะครับดีแล้วครับที่ก็ถือว่าถ้าจับทางดวงออกได้ว่าเกิดมาเพื่อนำสิ่งต่างมาเล่าให้ฟังอย่างนี้เป็นต้นพอเวลาฟังแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยประมาณนั้นนะครับแล้วเราก็จะไปด้วยกันเจริญเติบโตด้วยกันทั้งร่างกายก็ปราศจากการที่มีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนนี่เป็นหลักนะครับร่างกายทางด้านความคิดก็คือใจนั่นนะครับการที่จะเข้าใจสิ่งเดียวกันก็ต้องฟังในเรื่องเดียวกันถ้าเป็นการฟังนะถ้าเป็นการดูก็ดูเหมือนกันใช่ไหมจึงจะเข้าใจตรงกันทุกครั้งนะฮะเวลาจะสวดเข้าใจตรงกันในเรื่องนี้ต้องซักซ้อมให้มันชัดถ้ามันเริ่มมันจำเป็นต้องเข้าใจตรงกันนะเช่นนัดหมายเนี่ยนัดหมายเวลาสถานที่เนี่ยเนี่ยต้องเข้าใจตรงกันจริงๆนะมันถึงจะไม่พลาดนะครับถ้าหากว่าพลาดก็พลาดมาช้าไปเร็วไปประมาณเนี่ยถ้ามันจะพลาดโอเคไหมครับมีอีกไหมคำถามขวามือผมนี่คือเฟซนะส่วนทางด้านนี้คือ YouTube 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 ไม่มีหมดฮะมีแค่นี้เนี่ยมังกรล่าสุดคือมังกรมีแค่นี้ตอบแค่จิรนันท์คุณจิรนันท์นี่ไงตอบไปได้ยังไงคำถามต่อไปบอกว่าอยากมีพลังแบบลุงต้องทำอย่างไรบ้างแล้วก็การอากาศมากๆจะมีผลทำให้หัวใจเจ็บบ้างไหมคะแล้วก็การเชื่อมพลังงานคนที่ตายไปแล้วกลับมาพูดกับเราได้ทำอย่างไรไม่เห็นมีในจอขอดูไม่เห็นมีนี่ครับเฮ้ยสีเหลืองการเชื่อมพลังงานของคนที่ตายไปแล้วมาพูดคุยกับเราทำได้อย่างไรครับขอโทษทีทั้งนั้นโอ้ตาผมก็เหลือเกิน ตาเหลือกินตาเหลือเกินแบบนี้การนั่งมากันมากๆจะมีผลการทำให้ตัวหัวใจเจ็บจิตๆไหมครับอ้าว ลองฟังให้ดีนะฮะการงับอากาศมากๆจะมีผลการทำให้หัวใจเจ็บจิตๆไหมครับฟังให้ดีนะไอการงับอากาศน่ะผลของมันผลของมันก่อนนะยังไม่มีคำว่ามากๆนะการงับอากาศยังไม่ต้องใช้คำว่ามากๆงับอากาศผลของมันมันจะออกเป็นสองด้าน1เอา3ก็ได้เอา4ก็ได้เอา5ยังไหวนะ1เบาสบายก็แปลว่าร่างกายปกติ2มึนงงเนี่ยครับแปลว่าร่างกายยังไม่ปกติโอเคนะ3อึดอัดก็แปลว่าร่างกายยังไม่ปกติโอเคนะ4ปวดจี๊ดๆนั่นนะนอกจากจะเพิ่มจากเดิมๆมันมีคำว่าจี๊ดๆใช่ไหมไอ้ตัวจี๊ดๆเนี่ยมันมีสองในยะหนึ่งพลังงานนี่มันเริ่มทำงานไอ้ตัวที่ไม่ปกติมันเหมือนกับไปฉีกไปเนี่ยแปลว่ามันมีความเข้มข้นนะไปสลายอย่างแรงมันก็เลยจี๊ดๆโอเคไหมครับครั้งที่หนึ่งผ่านไปนะต่อมาครั้งที่สองเจ้า ห่างกันสักชั่วโมงดีไหมหรือว่าจะทำจิตติดกันเลยดีไหมเนี่ยก็ถามตัวเองแหละครับก็ดูว่าเหมาะสมไหมล่ะทางท่านไม่ใช่อยากได้เหมือนลุงหงอก็ใส่จักจักจักไปเลย
มันเกินจำเป็นครับทำไปแล้วก็สังเกตไปด้วยวันนึงถ้าสังเกตได้แล้วครั้งเดียวสองครั้งก็พอแล้วมันมีผลแค่นี้ไม่ใช่จะฝืนเอาถ้าหากว่ามันหนักเข้ากับฝืนเอางักเข้าไปอีกพักหน่อยพักก่อนให้ส่วนที่มันเผาไหม้ครั้งแรกปื้ดให้มันทำงานก่อนบอรอเวลามันเรียกว่าเซอร์คูลเลตให้ได้ก่อนนะพลังงานมันโฟลก็ว่าได้มันโฟลไปยังทั่วร่างกายทั่วเซลล์ต่างๆที่มันติดกับกระดาษตรงนั้นรอเวลาให้มันโฟลซะก่อนนึงขยับเด่นนู่นนี่นั่นไปก่อนเนี้ย1ชั่วโมงผ่านไปมาต่ออีกผมว่านะอย่าเร่งเอาจนเกินโอ้โหสังเกตตัวเราเองด้วยเพราะฉะนั้นคำว่าบ่อยๆเนี่ยมันก็จะตอบได้แล้วนะครับนะ ทำมากๆนะครับมันจะมากเกินจะเป็นหรือเปล่าใช่ไหมมันมากเกินจะเป็นมันก็ฟีดแบ็กแทนที่จะดีแทนที่จะไปอย่างเบาๆง่ายๆสบายๆเหมือนกับแบกของนะเอาหนักทีเดียวเลยเราหลังแอ่นเลยอย่างเงี้ยมันก็เที่ยวเดียวก็ได้นะเอาหลังแอ่นอย่างนั้นเหรอเอาสองเที่ยวไม่ได้ไม่ดีกว่าเด้อนะสักคำฮาไม่ดีกว่าเลยแปลว่าค่อยเป็นค่อยไปไม่ดีกว่าเด้อนั่นเองครับนะเอานะเลือกคำว่าค่อยเป็นค่อยไปน่าจะเป็นมีความสุขมากกว่าในการทำทุกๆครั้งที่มีการปฏิบัติการงับอากาศนะครับนั่นทีนี้ต่อมาท่านต่อไปนะครับการเชื่อมพลังงานของคนที่ตายไปแล้วมาพูดคุยกับเราเฮ้ยมันทำได้ด้วยเลยเนี่ยผีเข้าละมั้งผีเข้าละมั้งอย่ากระนั้นเลยผมว่านะอย่าเลยถามว่าใครเป็นคนเชื่อมตรงนั้นเราใช่ไหมเป็นคนเชื่อมหรือว่าเขาถ้าเขาเป็นคนเชื่อมถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ดูเฉยๆมันเป็นอย่างนี้นะคิดนอกกรอบไปเห็นก็คือเห็นอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอประเภทที่ตายไปเมื่อวานนี่เผาไปตั้งนานเผาไปเมื่อวานนี่เองตื่นเช้ามาก็มาลูกหลานแสดงบทบาทอย่างนี้แล้วก็เลยบอกว่าอ้าวคนที่ตายไปแล้วมาพูดคุยกับเราเรื่องไหมก็โทษที่มันตายฮะมาสถิตเฉลี่ยกับลูกหลานแล้วมาคุยกับเราว่าเรื่องของคนตายเงี้ยใช่ไหมใช่นะก็เลยบอกว่าเอาคนตายมาคุยกับเราเงี้ยก็มีอยู่แค่นั้นถ้าหากว่าจะเอาเป็นสาระได้ไหมนะครับก็บอกแล้วไงว่าผมได้พูดหลายครั้งนะว่าคนกำลังจะตายเนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ถ้าเขาคิดถึงลูกคนไหนหลานคนไหนเนี่ยมันจะมีความเข้มข้นแล้วคนที่เป็นลูกเป็นหลานมันความเข้มข้นคือความคิดมันมาจอยมันมาเชื่อมกันเนี่ยอย่างเงี้ยประสานกันเลยเห็นไหมครับความคิดอย่างความคิดนะไม่ใช่จิตนะความคิดมันก็คนตายกับปิ้งก็มารวมคนนี้เกิดความเข้มข้นยกกำลังสองเลยเห็นไหมก็ออกมาแสดงบทบาทนะว่าตายไปแล้วไปไงแบบนี้แสดงบทบาทมันแสดงบทบาทตามมิติของเขามิติของเขาคือมิติของอะไรทั้งคนตายทั้งคนที่ได้รับเนี่ยครับมันก็จะบวกกันในเรื่องของอดีตชาติก็ได้หรือว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ได้ผ่านมาก็แปลว่าเริ่มแต่ร่องแอ้มมาถึงนาทีที่เขาตายนั่นแหละเห็นไหมถ้าอดีตชาติก็ได้อดีตชาติเนี่ยเป็นไปได้มากเพราะว่าการเกิดแต่ละครั้งเนี่ยถ้าหากว่ามันจบตั้งแต่ชาติที่แล้วมันก็ต้องมาเกิดชาตินี้ชาติที่แล้วมันไม่จบมันก็ต้องมาเกิดชาตินี้ทีนี้กลับมาถ้าเป็นชาตินี้เราต้องการมันสิ้นการเกิดในรอบต่อไปก็ทำดีหนีชั่วตามแนวทางของลุงหงอกที่ให้ไว้เกินกว่า 10,000 คลิปนะก็เอาแนวคิดนี่มาใช้กับตัวเองครับผมเมื่อกี้เนี่ยยืนดูผู้อื่นใช่ไหมครับคุณเต่านะครับโอเคนะหวังว่าคงจะ get into แล้วอย่างเงี้ยดูในเชิงวิเคราะห์นะและเข้าใจเขาน
นะไอ้ตามที่มันเป็นที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยใช่มันเป็นไปได้ตามที่เล่าให้ฟังนั่นแหละแต่ทั้งหมดก็คือเรื่องของเขาใช่ไหมล่ะทีเนี้ยตัดตอนซะเรื่องของเขาใช่ไหมล่ะเรารู้ตรงนี้แล้วเพราะลุงอ๋อเล่าให้ฟังแล้วเงี้ยชัดไหมครับลุงอ๋อเคยสอนว่าบุญคือความสบายใจแล้วเราจะอุทิศบุญให้พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วได้หรือไม่คะต้องทำอย่างไรจะได้อยู่แล้วฟังให้ดีนะครับ มันเป็นเรื่องของอุทิศส่วนกุศลให้กับคนตายถ้าถามผมนะถามคนเดียวนะถ้าผมตอบโดดๆเลยนะตอบโดดๆนะมีสองนัยยะหนึ่งถ้าผู้เข้าถึงพระธรรมหรือบรรลุธรรมอุทิศคนตายเนี่ยเขาได้แน่นอนนะครับเห็นไหมศักยภาพของผู้บรรลุธรรมเนี่ยมันไม่ธรรมดานะให้ดูไว้เขาได้แน่นอนแต่ถ้าหากว่าเราไม่ถึงขั้นนั้นเขาไม่ได้รับหรอกแต่คนทำได้รับได้รับอะไรได้รับคือเป็นเรื่องราวที่ทำให้ใจเราไม่แข็งกระด้างนั่นเองเห็นไหมเป็นกุศโลบายรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะพระพุทธเจ้าที่ให้ไว้อุทิศส่วนกุศลที่ได้ทำอย่างน้อยที่สุดมันก็ต่ออายุของพระสงฆ์มาถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมนี้กิจกรรมนี้หรือว่าบริบทนี้ประเพณีนี้หรือพุทธธรรมนะพุทธธรรมก็อะไรพุทธธรรมเนี่ยจะพูดว่าไงเดี๋ยวนะพุทธธรรมเนี่ยเดี๋ยวคิดภาษาหน่อยครับผมความเจริญเรียกว่าอะไรบารยธรรมวัฒนธรรมวัฒนธรรมของชาวพุทธบอกว่าเป็นประเพณีก็ไม่ใช่มันเป็นวัฒนธรรมแล้วเวลาเนี่ยอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนี่เป็นวัฒนธรรมพุทธนะพุทธวัฒนธรรมดีไหม โอเคไหมสิ่งที่ดีคือคนที่ทำแล้วได้ไอ้คนที่ตายไปแล้วไม่ได้หรอกครับยกเว้นผู้บรรลุธรรมที่จะส่งตัวนี้ให้ได้เพราะผู้รู้ธรรมเขาจะทำได้โดยไม่มีขีดจำกัดนะเข้าถึงธรรมนี้ดีกว่าเข้าถึงระดับโสดามีรัศมีทำการเสสวะ25กิโลเมตรอย่างเงี้ยโอเคไหมอย่างเช่นอยู่แถวๆนี่ห่างไม่เกิน25กิโลเมตรพอได้ไหมครับนะนะหรืออุทิศไปได้อะไรหมูหมากาไก่ที่มันตายอยู่รอบข้างเนี่ยนี่ถึง25กิโลเมตรสักกิตามันได้50กิโลเมตรเนี่ยผมยกตัวอย่างเป็นตัวเลขให้ฟังการแต่โดยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวเลขหรอกครับนะไม่งั้นไม่เข้าใจอ่ะอนาคามีนะแผ่วส่วนกุศลนี่ได้ถึง75กิโลเมตรอัพมากกว่านั้นถ้าอาหารก็100กิโลเมตรเนี่ยเต็ม100เลยเห็นไหมฮะอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างให้ฟังว่าเข้าถึงพระธรรมและหรือบรรลุธรรมตามลำดับที่ว่านั้นโอเคไหมครับทีนี้มันยากตรงนี้ว่าใครล่ะเข้าถึงพระธรรมแล้วใครล่ะบรรลุธรรมมันยากตรงนั้นแหละเมื่อมันยากก็สร้างภาพไปทีเดียวเห็นไหมครับก็ไม่ว่าอะไรกันนะครับโอเคนะหวังว่าคงฟังทันอยู่แล้วแหละก็ไปช้าช้าพวกนี้ไปช้าช้าตกลงเข้าใจดีเนาะคุณเลยนะคุณจิรนันท์นะครับ โอ้ภาษาไม่วรรณยุกต์นะยุ่งลุงงอคิดหนักนะคิดนานหน่อยฟังดีนะผมจะเปลี่ยนคำพูดนะครับเปลี่ยนปรับภาษาให้อันนี้ไม่ใช่ภาษาลุงงอนะครับ ลุงงอครับลุงงอเคยสอนว่าบุญคือความสบายใจใช่เหรอผมบอกบุญคือความเข้าใจโอเคนะไอ้ส่วนที่บุญให้เกิดความสบายใจก่อนเป็นอย่างนั้น
ทำบุญเพื่อให้สบายใจนะก็เลยบอกว่าเอ้ยบุญคือความสบายใจใช่ไหมก็เลยไปติดคำนั้นหรือเปล่าทำบุญก็สบายใจดีที่เราทำบุญก็เป็นบุญกุศลร่วมกันใช่ไหมถ้าคิดอย่างนั้นถ้าคิดบอกทำบุญแล้วสบายใจใช่ไหมครับก็เลยติดพุทธวัฒนธรรมวัฒนธรรมชาวพุทธโอเคนะนะวัฒนธรรมชาวพุทธทำนองนี้ครับก็เลยทำแล้วก็สบายใจก็ดีมันได้ดีถ้าทำแล้วคือให้ของใครก็ตามเนี่ยให้ด้วยความโมโหให้ไปทำไมใช่ไหมครับใช่นะมันให้แบบประชดประชันเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรกันนะครับให้ไปก็ให้ศีลให้พรไปด้วยสิครับเวลาให้อย่างเงี้ยไม่ดีก็เลยหรือให้คำด่าไปโอ้ยให้เขาทำบุญให้เขาแล้วก็ด่าเขาตามเงี้ยมันได้ผลอะไรมันตรงข้ามกันนะพี่เอ๋ยแน่งี้เป็นต้นนะก็โอเคแหละทำบุญให้เกิดความสบายใจก็ได้ตามที่เคยทำมาแต่วันนี้ภาษาลุงงอกบอกว่าบุญคือความเข้าใจบางคนบอกบุญคือความดีไอ้ความดีเป็นนามมันทำนโยมความเข้าใจก็นามเหมือนกันแต่เป็นนามแบบมันมีความเข้มข้นเข้าใจใช่ไหมนามมันเจาะลึกในความเข้มข้นของคำว่านามตรงนี้มันแตกต่างกันนะครับอีกเที่ยวนึงอ่านให้จบลุงงอกเคยสอนว่าเคยบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าอย่าบอกว่าเคยสอนนะผมไม่ได้ตั้งตัวตนมาเป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งใครนะผมใช้คำว่ารู้อะไรก็มาเล่าให้ฟังเนี่ยเราใช้เซนต์นี่ไม่ดีกันเลยนะใช้เซนต์บอกเล่าก็สิบก็ไม่ดีกันเลยทำต้องมาใช้เซนต์สอนสั่งขึ้นกระดานดำสอนกันเนี่ยกระดานดำกระดานแดงวะเนี่ยคุยกันดีกว่านะใช้คำว่าแดหลอกกันคุยไปคุยมาผมว่ามันเนี่ยเด็กๆเหมือนกันเรื่องตั้งประเด็นที่บอกว่าดีเบตคุยไปคุยมาเนี่ยครับเห็นไหมครับ ต้องหัดตั้งแต่เด็กๆหัดแชร์ความคิดเท่าที่รู้เท่าที่เห็นประจำวันมาอย่างเงี้ยจับคู่ซิเป็นผมถ้าผมเป็นครูสอนเด็กนะป.1 ป.4 ผมจะทำแบบที่ว่าเนี่ยเริ่มต้นแบ่งครึ่งห้องเลยต่อไปก็แบ่งเป็น4ส่วนเห็นไหม4ส่วนจับกลุ่มกันอยู่ตรงนู้นเรื่องอะไรแชร์กันเห็นไหมฮะมันก็จะน้อยลงแต่ถ้าไปปัญหากันน้อยปัญหามันจะน้อยลงเวลามันใช้ได้น้อยแต่มันเกิดประสิทธิภาพมากการคุยกันก็ฝึกการพูดคุยฝึกการสื่อสารต่อมาก็มันก็คือการแสดงออกนั่นแหละพี่โถ่เด็กนักเรียนบ้านเราเนี่ยแสดงออกเป็นที่ไหนเล่าเนี่ยก็ว่าไม่ฝึกเริ่มต้นความคิดหรือว่าการแชร์กันเนี่ยโดยการแดดดอกกันโต้คำถามคำตอบธรรมดานี่แหละใช่ไหมล่ะนะต้องฝึกนะฮะให้เป็นนิสัยพอเป็นนิสัยก็แปลว่ามันเป็นมันทำอะไรมันก็ไม่เคอะเขินถ้าเป็นนิสัยไปแล้วอย่างนี้เป็นต้น เอาละอาการตกลงผ่านนะฮะคุณจิรนันนะครับผ่านนะครับต่อมาอาการที่อยู่ดีๆก็มีเลือดออกทั้งปากทั้งจมูกทางปอดเกิดจากสาเหตุอะไรครับโอ้ลุงงอกไม่ทราบนะไม่ทราบแต่ผมช่วยคนมาเยอะมาแล้วนะบอกให้ออกทางจมูกทางปากวันนั้นเด็กอายุประมาณสัก10ขวบ12ขวบประมาณนะครับนะรู้จักเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาพามาฟังให้ดีนะครับนะเลือดเนี่ยเวลาเดี๋ยวนะโอเคเข้าใจปกติมันต้องอยู่เงี้ยพอเวลาก้มปุ๊บไหลจอกเลยเลือดทางจมูกเลยไหลจอกกันนะเวลากินข้าวถึงเวลากินข้าวอยู่เนี่ยเรียกว่าเลือดกำเดาเลือดจากจมูกเนี่ยลงไปในชามข้าวเลยนะครับเป็นมากี่วันก็ไม่รู้เสร็จแล้วเขาก็พาลูกพาเด็กคนนี้มาหาผมสัมผัสแค่2ครั้งนะครับหายขาดเลยเห็นไหมผมไม่รู้ว่าภายในมันเกิดจากอะไรแต่เชื่อว่าทำให้หายขาดได้ภายใน2ครั้งนี้กรณีเด็กนะยืนยันด้วยนะที่ว่าเนี่ยไม่พูดเลยเขาพูดมาพูดเมื่อวานนี้ด้วยเรื่องเนี้ยนะคนที่พา
ลูกหลานที่ว่านั้นมาเมื่อวานเข้ามาที่นี่ด้วยมาช่วงนี่จะเป็นประมาณบ่ายสองหรือบ่ายสามช่วงนั้นนะครับนะบอกง่ายก็ได้คนที่ทำร้านอาหารเจนั่นแหละครับด้วยนะเจต้นผลนั่นแหละครับอาหารเจต้นผลนั่นแหละครับลูกหลานเขานั่นแหละโอเคนะก็แปลว่ามีตัวบุคคลจริงๆที่อ้างถึงอ้างอิงได้นะครับเอออาหารเจต้นผลใครอยากจะลิ้มรสชาติก็ขึ้นห้างเลยแหละครับห้างสิบสินค้าไม่รู้ห้างไหนบ้างก็ไปเลยครับมันมีเยอะมองหาหน่อยร้านอาหารมองหาเองต้นผลต้นผลก็จะมีป้ายชื่อต้นผลนะครับกฎแห่งกรรมใครเป็นคนกำหนดครับแต่ลุงงอบอกลุงนี้ต้องกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วอันเดียวกันมีสามคำนะครับกฎแห่งกรรมอันนี้พุทธเจ้าเป็นผู้ที่บอกนะใครเป็นคนกำหนดก็ต้องบอกว่าพุทธเจ้าไม่มีสัตว์ตัวไหนจะพ้นหนีพ้นกฎแห่งกรรมได้เลยมนุษย์ก็คือสัตว์ใช่ไหมครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำดีได้รับผลกรรมกรรมที่ว่ากรรมการกรรมเนี่ยมันมีสองวาระกรรม จะมีผู้คน100คนก็คือ 100% นะครับถ้าตั้งคำถามว่ากรรมคืออะไรคำตอบให้เลือกนะฮะก็คือ 1. การกระทำเห็นไหมการกระทำ 2. คืออะไรเนาะ 2. ส่วนมากก็จะ 80-95% อัพหรือซ้ำไปนะฮะกรรมคืออะไรจะตอบว่ากรรมคือการกระทําแต่ถ้าลุงงอกถ้าถามลุงงอกนะกรรมคืออะไรกรรมคือตัวเกิดไม่เกิดไม่มีกรรมแต่พอเวลามาใช้ในชีวิตจริงๆเนี่ยใช่ไหมออกมาก็กรรมมาแล้วกรรมมือมีกรรมมาแล้วเนี่ยไอ้นี่เป็นภาษาใช้ไม่ได้มันเป็นภาษากรรมเพราะว่าคำว่ากรรมคืออากับกิริยากรรมมือเหยียดนิ้วมือใช่ไหมกรรมมือกรรมนิ้วมือเหยียดมือไอ้คำว่ากรรมออกมาก็กรรมมั้งแต่แรกเนี่ยมันก็กรรมไอ้นี่ถือว่าเป็นวาทกรรมนะฮะโอเคเลยครับกรรมคือตัวเกิดคำว่าตัวเกิดเอาเป็นว่าถ้าเริ่มแต่ปฏิสุทธิในภพชาตินี้ถ้าเราไม่เกิดมาภพชาตินี้เราก็ไม่มีกรรมก็แปลกรรมคือตัวเกิดโอเคไหมครับทีนี้พอเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมนะทีนี้ก็แปลว่าผลแห่งการเกิดตรงนั้นออกมาทางดีและทางชั่วนั่นเองทางดีก็ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วว่าไปไหมครับนั่นคือคำว่ากรรมนะสัตว์ทุกตัวต้องอยู่ในบริบทนี้มดก็เหมือนกันครับนะนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นภาษาใครเป็นคนตั้งภาษาใครเป็นคนกำหนดคำตอบสุดท้ายต่อรองนะฮะกรรมนะ พระพุทธเจ้าเป็นผู้กำหนดนะสิ้นสุดการเกิดสิ้นสุดของวิบากกรรมแปลว่ารอบสุดท้ายของการเกิดมันหมดวิบากกรรมแล้วจ้ะโดนตบโดนต่อยโดนตีหรือว่าโดนทำอะไรมาหมดทุกอย่างชีวิตเนี่ยครบองค์ประกอบแล้วการเป็นธรรมชาติของมนุษย์มันครบองค์ประกอบนะฮะก็เลยพัฒนาการให้สุดการเกิดครั้งต่อไปแปลว่าสิ้นสุดการเกิดในรอบนี้ก็รอบเดียวเนี่ยก็คือหมดกรรมเพราะหมดกรรมที่ว่าเนี่ยถ้าบอกว่ากรรมคือการกระทำนะฮะมันก็หมดกรรมเพราะหมดกรรมก็แปลว่าเข้าสู่ภาวะของพระนิพพานผู้ไม่มาเกิดแล้วไปเวรๆแล้วนะครับเห็นไหมฮะหมดกรรมทีนี้อีกสองคำที่เหลืออย่าลืมหนึ่งกรรมคือการกระทำใครเป็นคนพูดใครเป็นคนกำหนดพระพุทธเจ้าส่วนลุงออกที่เนี่ยสายไว้อีกสองกรรมคืออะไรกฎแห่งกรรมกับกฎของธรรมชาติคือสิ่งเดียวกันกฎของธรรมชาติเอาลุงออกพูดกันแล้วกันยังไม่พอลุงออกว่าโคตรก็คือกฎแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่รู้พอเวลาเกิดปุ๊บมันเปลี่ยนแปลงเลยโอเคไหมพอเวลาเกิดปุ๊บมันหมุนไปอยู่ธรรมชาติได้เลยใช่ไหมถ้าไม่มีตัวเกิดมันก็ไม่มีทั้งกฎแห่งกรรมโอเคไม่มีทั้งกฎธรรมชาติและไม่มีทั้งกฎการเปลี่ยนแปลงจบไหมครับสรุปแล้วฟังลุงออกได้3ช่องทางพูดเรื่องกรรมเรื่องเดียวนะฮะยังมีด้วยนะอดีตกรรมด้วยนะมีสีด้วยมีอดีตกรรมแปลว่า
ชาติที่แล้วเนี่ยมันเป็นอดีตใช่ไหมครับว่าชาติที่แล้วเนี่ยนะวิบากกรรมเมื่อชาติที่แล้วมันยังจบมันก็เลยมาเกิดชาตินี้อีกทีหนึ่งสุดท้ายลุงหงอกตอบคำถามเรื่องกรรมมาตั้ง4บริบทอะไรมันจะปานนะจบไหมเรื่องกรรมโอเคนะจบ